นอนเนี่ยปวดเนี่ยปวดกระดูกบนรู้แล้วล่ะอยากหายอยากหายอยากหายหนูอยากหายรู้จักลุงออกได้ไงมีคนแนะนำมาเออเขาก็มาด้วยนะเดี๋ยวนี้เหรอมาด้วยอยากหายจากอาการปวดจังเลยนะสายว่าจังเลยเนาะดูสิสองมือปล่าไปหนึ่งปากไปไหมเนาะไปลองดูนะไปหายใจไว้นะสิ่งที่ต้องช่วยตัวเองนะคือหายใจผมหายใจแทนไม่ได้หรือเอาเครื่องหายใจมาช่วยหายใจแทนก็ไม่ได้ต้องทำเองนะครับต้องรู้สึกเองนะอาการปวดปวดเป็นอาการดูสิพลังงานที่ว่านี่มันช่วยได้จริงไหมถ้าช่วยได้จริงนะผมว่าเนี่ยผมเป็นเจ้าของโลกใบนี้นะถ้ามันช่วยได้จริงนะขอให้หายไม่ใช่ขอให้หายอย่าไปขอมันเรื่องหายเนี่ยอย่าไปขอมันหายมันบอกมันเองไม่ต้องไปขอมันนะถ้าผมช่วยได้จริงหายจริงไม่เกิน10นาทีเนี่ยผมว่าโลกใบนี้เป็นของผมคนเดียวนะงัดเอาไว้ล่าไว้ที่เข้าใจล่าเอาไว้ในฐานที่เข้าใจดูสิลุงหงอกมันจะเป็นเจ้าของโลกใบนี้จริงหรือเปล่าถ้ามันจริงก็ต้องหายเนาะหายใจไว้ครับเออโทษครับปึ๊บโทษครับปึ๊บโล่งค่ะโล่งเลยอ่ะค่ะเฮ้ยเฮ้ยโล่งใกล้ความเป็นจริงแล้วเนี่ยเออใกล้เป็นเจ้าของโลกไปนี้แล้วเนี่ยโอเคก็หายใจกันจะเป็นโทษครับปั๊บปุ๊บโล่งเนี่ยหมดไหมล่ะที่นี่หายปวดไม่ได้เลยหายปวดจริงเหรอต้องอยากหายไหมเนี่ยอยากให้มันหายไปเลยหายปวดได้ยังไงเนี่ยเนี่ยหายปวดหายปวดแล้วใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวนี้หายปวดไม่ใช่เดี๋ยวนี้รู้สึกตัวเองเนี่ยหายปวดยังไงหายปวดหายแล้วแล้วต้องอยากไหมที่เนี่ยไม่อยากก็มันหายมันรู้มันเองอยากไปทำไมล่ะใช่นั้นนี่แค่ภาษาเนี่ยใช่นะเพราะนี้ก็บอกแล้วนี่อยากหายจากอาการปวดจังเลยไหมเขียนไม่เป็นตัวหนังสือเลยถามว่าหายจริงไหมเนี่ยหายเห็นไหมนี่ของจริงหรือของเทียมมั้ยเนี่ยจริงไหมที่ว่าจริงมันปวดจริงเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเนาะปวดจริงแล้วก็หายจริงเนาะหายจริงแค่สองมือเปล่ากับหนึ่งปากสรุปได้ยังเมื่อกี้ผมตั้งเป็นสมมติฐานว่าถ้ามันหายปวดจริงไม่เกิน10นาทีเนี่ยโลกใบนี้เป็นของลุงหงอกคนเดียวละมั้งรับได้ไหมครับเนี่ยรับได้เฮ้ยให้ผมแบกคนเดียวไม่ไหวแล้วโลกนี้ก็ต้องแบกเข้าไปเนาะมีอะไรสงสัยไหมครับไม่มีอะไรสงสัยต้องขอบคุณคนนี้ก็ยืนพูดหน้ากระดานนะต้องขอบคุณเขานะเพราะสิ่งนั้นนะเพราะคุณเข้าใจในตัวเองมากเยอะเลยผมก็นั่งฟังห่างๆนั่นแหละเนี่ยฮะหลังจากที่คุณเข้าใจตัวเองแล้วมาผมก็ปิดเปิดสวิตช์ออนออฟแป๊บเดียวเองเราทำงานด้วยกันนะช่วยกันนะครับให้มันมีความสุขจริงๆหายใจลึกๆครับต่อไปจะเบาหัวแล้วครับเป็นการป้องกันนะสินะป้องกันไม่ให้มันปวดอีกเนาะสังเกตมันจะเบาหัวครับอึ๊บแน่สังเกตดูมือผมเนี่ยสัมผัสไปส่วนนี้จะเบาไปส่วนนั้นทั้งหมดนะครับสิ่งที่บริสุทธิ์มันมีคุณค่าขนาดนี้อึ๊บนี่นะชัดไหมร่างกายมันไปเจอหลายอย่างมาก่อนบ้างค่ะเจอหมอมาเยอะมั้ยเจอยามาเยอะยาเยอะเหรอสักกี่ปีจะเป็นมาเนี่ยลองเล่าความจริงให้ฟังดูสิครับถือพศ5 52
หมดของเราอ่ะหมดไม่มีไอ้เลือดไม่มีเลือดใครขโมยเลือดไปอ่ะเลือดจางอ๋อเลยเป็นทุกอย่างเลยเลยตั้งแต่ปี52แล้ว52หมดเป็นเวียนหัวเวียนปวดหัวเวียนหัวปวดหัวถ้าเห็นแดดก็ทำให้ปวดหัวแพ้ทุกอย่างเหรอถ้ามีคนคนนึงมายืนต่อหน้าเนี่ยแพ้คนคนนั้นไหมไม่แพ้นะอย่างผมมายืนอยู่เนี่ยแพ้ผมไหมเนี่ยไม่แพ้แน่ใจนะต่อไปไม่น่าจะแพ้อะไรกันมั้งถ้าความรู้สึกที่คุณได้รับในเวลานี้วินาทีเนี่ยก็นึกถอยหลังไปมันแพ้นู่นเนี่ยสารพัดไอ้ความรู้สึกที่ได้รับเดี๋ยวเนี่ยเปรียบเทียบไปถามว่ามันจะแพ้สิ่งนั้นอีกหรือเปล่าวะเนี่ยคิดว่าจะแพ้ไหมคงไม่แพ้แล้วมั้งน่ะเอาความรู้สึกขนาดเนี้ยไปเป็นเครื่องชี้วัดนะฮะว่ามันจะแพ้ไหมถ้าไม่แพ้เฮ้ยแค่สองมือเปล่ากับหนึ่งคำพูดกับหนึ่งปากโรงพยาบาลบอกว่าเจ๊งหมดนะเนี่ยหมอเหมือตกงานหมดนะผมว่านะใช่ไหมไปลงหน้าหมอเหมือตกงานหมดผมว่านะนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ตกงานหมดเป็นไปได้ไหมเนี่ยถ้ามีคนมนุษย์พันนี้เยอะๆขึ้นมานะใช่ป่ะใช่ป่ะก็มีมนุษย์เหมือนผมอย่างเยอะๆขึ้นมาเนี่ยเป็นไปได้ไหมเนี่ยเป็นไปได้มั้งคิดว่าเป็นไปได้ไหมคือวัดกันที่ความรู้สึกคุณเลยเวลาเนี่ยคิดเองได้ไหมเทวดาคิดเองสรุปเองได้ไหมครับเป็นไม่ได้ก็เอาความรู้สึกตัวเองมาเป็นเครื่องวัดมาเป็นเครื่องชี้วัดเดี๋ยวนี้เลยเพราะเมื่อกี้นี่คุณนั่งมันยังปวดตรงนี้อยู่ใช่ไหมตอนนี้ไม่ปวดแล้วไม่ปวดแล้วไม่ปวดแล้วตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่ปวดแล้วไม่ปวดแล้วสบายสบายมากเลยที่นั่งตรงนู้นอ่ะปวดปวดตลอดเวลาปวดเวลานั่งครับสรุปแล้วถ้าเป็นเช่นที่ว่านี้คุณจะไม่แพ้อะไรอีกแล้วโอเคไหมเข้าใจนะค่ะไอ้ส่วนที่ใครจะตกงานข้างหน้ามันเรื่องความเชื่อของเราเนาะค่ะ เรื่องเราเนี่ยมีก็ต้องช่วยกันค่ะใช่ไหมใช่ค่ะอะไรก็ต้องช่วยกันละมนุษย์เนี่ยใช่เนาะช่วยกันทางตรงทางอ้อมว่าไปเนาะหายใจลึกครับตอนนี้ผมให้กำลังเลยเนี่ยให้พละกำลังร่างกายไปประกอบสมาชีพชอบเนาะนะมนุษย์เราไม่มีกำลังเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้หรอกยิ่งมีความรู้บางทีเต้เอาความรู้มาใช้ไม่ได้เลยนะครับความสามารถก็มีเยอะแต่เอามาทำไม่ได้เพราะมันไม่มีแรงไม่มีกำลังงั้นเอาพลังจากลูกหงอกไปนะกำลังเนาะหายใจลึกครับเจ็บไหมเคยเบ่งออกลูกไหมเนี่ยหนูยังไม่มีแฟนยังไม่เคยเลยโอ้ก็เลยเปรียบเทียบไม่ได้เคยปวดฟันไหมทั้งนั้นเคยปวดฟันเทียบกับปวดฟันหนูไปหกกะโหลกมากำลังจะหาทางช่วยเคยปวดฟันเนาะเคยปวดฟันเทียบกับปวดฟันอะไรปวดเจ็บปวดมากกันลองดูนะปวดฟันกับไอ้ตรงเนี้ยอะไรมากกันเนี่ยอะไรมากกันตรงนี้หรือปวดฟันมากกว่ากันปวดฟันมากกว่าแหมแปลว่าเราผ่านความเจ็บปวดมากมากกว่านี้อยู่แค่นี้จิ๊บจ้อยเลยหายใจลึกๆวะเนี่ยเราได้จากการเปรียบเทียบพวกนี้ครับปัญญาจะได้จากการเปรียบเทียบก่อนมาถึงผมมาหาผมเห็นความต่างเนี่ยปัญญาได้จากการเปรียบเทียบเหมือนกับลบกันนะนี่คือปัญญาส่วนหนึ่งนะปัญญาส่วนพื้นฐานเลยนะครับคำว่าปัญญาเราสามารถวินิจฉัยความแตกต่างก่อนถึงผมกับถึงผมแค่นี้ก็เป็นปัญญาแล้วง่ายเนาะถือว่าเป็นปัญญาขั้นพื้นฐานมากนี่ไม่ใช่ความเชื่อแน่นอนมันเป็นความจริง
ก่อนหน้านี้มันปวดหายปวดเป็นความจริงใช่นะสิ่งนี้นะมันเกินความเชื่อมันเหนือความจริงที่เคยเจอมาความจริงเท่านั้นนะครับแต่มันจริงแบบปรมโลกจริงแบบสมมติอันนี้มันจริงแบบปรมัตถ์เลยนะเข้าใจสองคำได้ไหมเข้าใจสมมติกับปรมัตถ์อ่ะเนาะค่ะโอเคเบาหัวมากไหมเบาหัวมากเนาะดาวจะสว่างแล้วคืนนี้จะหลับสบายมากเลยนะคอยดูคืนนี้จะหลับโอ้ยเป็นตายเลยนะครับพลังนี่เวลามันเข้าตัวแล้วมันจะว่าปึ๊บแถมฉันหน่อยซะต้องให้ตัวตรงมาโทษปึ๊บเนี่ยแถมไปเยอะหน่อยเนาะดีไหมหายใจไหมปึ๊บปึ๊บนี่นะโอ้โหขนาดหายแล้วเจ้าตัวบอกว่าหายแล้วยังลุงงอเนี่ยยังหน้าด้านแถมให้ต่างหากดีไหมโอ้โอเคนะให้คะแนนตัวเองกี่คะแนนใช้เวลามาประมาณ10นาทีตอบแล้วปวดเมื่อยทั้งตัวเป็นเมื่อยทั้งตัวให้คะแนนตัวเองหายไปกี่คะแนนเลยหายไปทั้งหมดงงไหมเนี่ยตัวลงงงไหมเนี่ยขีดนั้น3คะแนนเหรอให้คะแนนตัวเองแค่3คะแนนเองคะแนนเต็ม10ได้กี่คะแนนอ่ะเต็ม10ได้กี่คิดว่าได้กี่คะแนน20คะแนนได้สิคะแนนคะแนนเต็ม10มันเกิน20ไม่ได้อยู่แล้วได้5คะแนนได้5คะแนนได้แค่ครึ่งเดียวเองคิดว่าได้แค่ครึ่งเดียวเองนะแน่ใจนะถามว่าเข้าใจป่ะที่ว่าเนี่ยพูดมาทั้งหมดเข้าใจผมไหมเนี่ยกี่คะแนนใน10คะแนนก็มัน8คะแนนได้ถึง8คะแนนนะแน่ใจนะแน่ใจนะเข้าใจแล้วลุงหอกจะให้ขี่คะแนนไม่ผมไม่ได้ให้ใครคุณต้องรู้ตัวคุณเองก็คุณเจ็บปวดมาถ้ากับตัวเองคุณจะรู้ได้ไงอ่ะใช่ไหมตัวนี้มันหายเจ็บปวดไปไหนพูดว่าความเจ็บปวดมันมีอยู่10คะแนนคุณหายไปหมดก็ได้กี่คะแนนงงไหมเนี่ยยังงงอยู่แค่นี้งงอยู่เอาใหม่คุณก่อนมาที่นี่มันเจ็บปวดใช่ไหมโอ้โหเจ็บปวด100%เนี่ยแต่ว่าได้มันหายไปแล้วมันหายไปกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยก็เหลือแค่0% ศูนย์เหรอก็หายไปหมดน่ะเหรอหายไปหมดเหลือศูนย์เลยเนาะโอเคได้ไงหาย 100% มันมี100หายไป100โอเคหันกันเข้าโอเคเป็น1เป็น0โอเคได้ได้แน่ใจนะแน่ใจนะถ้าคิดสรุปเป็นงั้นนะตกลงพอใจไหมเนี่ยไหนคะให้คะแนนพอใจพอใจนิดเดียวพอใจปานกลางพอใจมากพอใจที่สุดเลือกตัวไหนพอใจปานกลางพอใจปานกลางนะ50คะแนนนะทั้งนั้นน่ะ 50% นะโอเคอ่ะ50ก็50ครับ50พอใจ 50% มั้ยโอเคนะหายไป50พอใจ50ไว้ได้ครับผมมันพอใจตรงนี้ ใช่นะก็เราพอใจเองก็ได้แค่นี้ตัดแค่นี้จะบอกว่าเป็น100ก็ไม่รู้ละแต่ถือว่าพอใจ50ไว้แล้วโอเคนะจบข่าวเนาะจบข่าว